สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันจันทร์ที่27พฤศจิกายนนะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้แมนยูได้3คะแนนสวยนะครับบุกไปชนะเอเวอร์ตัน3ประตูต่อ0ชนะ3ลูกแต่เกมจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบง่ายดายขนาดนั้นถ้าท่านผู้ชมดูอยู่นี่จะเห็นว่าเอเวอร์ตันโอกาสยิงเพียบเลยแต่ไม่เฉียบขาดครับท่านผู้ชมครับยิงอะไรก็ไม่รู้คือแบบบางทีจ่อๆอะไรเงี้ยก็ยิงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแมนยูไม่กดดันก็ประคองเกมเก็บ3แต้มกลับบ้านนะปีศาจแดงเมื่อวานนี้ลูกชอหายเจ็บแล้วนะครับลงตัวจริงส่วนดาวรุ่งคอบบี้เมนูดาวรุ่งวัย18ปีลงเล่นแดนกลางร่วมกับสกอตแมคโทมินีนะครับใช้พลังหนุ่มลงไปสู้นะครับสำหรับแมนยูอเลฮันโดกานาโชก็ตัวจริงนะครับเล่นฝั่งซ้ายเพราะฉะนั้นมาคัสราชเปิดโยกไปอยู่ทางขวากุนซือเอริกเทนฮากเนี่ยติดโทษแบนนะครับเกมนี้ต้องขึ้นไปนั่งดูอยู่ข้างบนไปดูอยู่บนอัฐจันทร์นะส่วนทีมเจ้าบ้านเอเวอร์ตันนี่เป็นเกมแรกนะครับที่ลงสนามหลังจากโดนตัด10คะแนนข้อหาทำผิดกฎการเงินนะครับโดนตัดไป10แต้มเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาต้องการคะแนนทุกนัดเอเวอร์ตันฮึดสู้หน้าดูนะครับเมื่อคืนนี้แต่เปิดมาแค่3นาทีโดนก่อนแมนยูได้เร็วนะครับจากประตูสุดยอดของอเลฮานโดกานาโชดิโก้ดาโลเปิดจากขวาข้ามไปเสาไกลนะครับกานาโชตีลังกายิงเข้าไปอย่างสุดคลาสสิกเลยลูกนี้จะเป็นหนึ่งในประตูตำนานของปีศาจแดงแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นลูกยิงแห่งชีวิตของกานาโชคือต่อไปไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะกานาโชเป็นตำนานไปแล้วจากลูกยิงลูกนี้นะครับโอ้โหยิงสุดยอดมากเลยคือมันยากตรงที่ว่ามันต้องถอยมายิงคือดาโลเนี่ยโยนค่อนข้างย้อนไปหน่อยนะครับกานาโชวิ่งเลยไปแล้วแต่มันไวนะครับวกกลับมาแล้วตีลังกาฟาดเข้าไปนะบอลมันย้อยข้ามมือจอร์แดนพิกฟอร์ดยิงผ่านประตูมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษซะด้วยจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับลูกนี้คนเอาไปเทียบกับลูกยิงของเวนรูนี่ที่เคยตีลังกายิงประตูแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2011นะครับสวยงามคลาสสิกพอกันเลยลูกที่รูนี่ยิงเนี่ยยิงจาก14หลาความเร็วของบอลนะครับ39ไมล์ต่อชั่วโมงส่วนลูกยิงของกานาโชนะครับ17หลาไกลกว่านิดหนึ่งแต่ความเร็วของบอล37ไมล์ต่อชั่วโมงก็พอกันนั่นแหละนะครับสวยพอกันนะครับผมเห็นกานาโชยิงแล้วเนี่ยยกให้ไปเลยถ้ามีถ้วยนี้ให้ไปเลยตั้งแต่เมื่อคืน เป็นประตูสวยสุดของฤดูกาลนี้แน่ๆเลยนะโอ้โหคือใครจะว่ามันไม่ตั้งใจยิงก็แล้วแต่แต่ว่ายิงลูกนี้ได้คือมันต้องทั้งพรสวรรค์แล้วมันต้องฝึกมาอย่างหนักนะครับท่านผู้ชมครับจังหวะมันต้องเป๊ะจริงๆนะเก่งจริงนะครับอเลฮานโดกานาโชนะแต่นั่นคือครั้งเดียวที่แมนยูได้ยิงประตูในครึ่งแรกที่เหลือของครึ่งนี่คือตั้งรับนะครับท่านผู้ชมครับเอเวอร์ตันเนี่ยคือพับสนามบุกอ่ะหลังจากโดนเร็วเอเวอร์ตันพับสนามบุกเลยโอกาสเพียบนะครับแต่ไม่เฉียบขาดคือเอเวอร์ตันเข้าเพรสเร็วแมนยูได้บอลแป๊บเดียวก็เสียนะครับตั้งรับต่อไปนะนาทีที่10โดมินิกคาลเวิร์ตลูอินมีโอกาสยิงนะครับแต่เบาหลบวิกเตอร์ลินเดลฟ์สวยแล้วนะครับแต่ยิงเบาเกินไปเข้ามืออองเรโอนาน่านะครับนาที31คาลเวิร์ตลูอินคนเดิมมองลูกแตะมุมแบบจ่อๆเลยไม่ได้มีใครประกบเลยนะครับเข้ามือโอนาน่าอีกไม่รู้เป็นกองหน้าหรือกองหลังมองเข้ามือโอนาน่าหมดเลยเขาวันลุยในความคมหายไปเยอะน่าเสียดายนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเจ็บบ่อยลงไม่ต่อเนื่องอ่ะนะเสียดายของจริงครับเขาเป็นกองหน้าที่เก่งมากนะครับโดมินิกคาลเวิร์ตลูอินนาทีต่อมาหลังจากที่คาลเวิร์ตลูอินมองลูกเตะบุมเข้ามือโอนาน่าเขาได้ยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาได้ยิงอีกครั้งหนึ่งเป็นเขานี่แหละคาลเวิร์ตลูอินเนี่ยคราวนี้ยิงโดนโอนาน่าปัดเดอะไวท์แมคนิวซ้ำจะเข้าอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับโลกนี้จะเข้าอยู่แล้วแต่คอบบี้เมนูเด็กแมนยูเตะออกจากเส้น เด็ก18คอบบี้เมนูเนี่ยไวนะครับท่านผู้ชมอาศัยความสดบอลกำลังจะเข้าเลยแต่คอบบี้มันอาศัยแบบเป็นเด็กไงวิ่งเร็วนะครับเตะคาบเส้นออกไปได้นะครับปีศาจแดงรอดตัวนะรอดไปแต่หลังจากนั้นอีกนาทีเดียวเดอะไวแม็กนิวเนี่ยเปิดให้อับดุลไลดูกูเร่แปลแบบโล่งๆเลยลูกนี้ดูแล้วแบบเฮ้ยมันก็ต้องเข้าอ่ะ
แต่มันดันแปลแบบเปิดหน้าเท้ามากไปหลุดออกนอกกรอบไปโอนาน่านี่ได้แต่ใช้สายตาเซฟแล้วผมได้แต่มองแล้วหมดสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมครับคือแม็กนิลเนี่ยเปิดดีแล้วดูกูเร่เนี่ยคือยิงจังหวะแรกแปรยัดจังหวะแรกนะครับกะเล่นทางเสียบเสาแต่มันบิดมากเกินไปไอ้2ลูกหลังสุดเนี่ยนะครับลูกที่คาร์วัลลูอินยิงแล้วโดนปัดแล้วแม็กนิลซ้ำแล้วก็ลูกยิงของดูกูเร่เนี่ยเหลือเชื่อว่าแมนยูรอดตัวไปได้ยังไง โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเอเวอร์ตันไม่ได้ประตูนะคือพับสนามบุกอยู่ตลอดช่วงปลายครึ่งแรกคาร์วัลลูอินเจ้าเก่าโมงลูกโยนแอชลียังจ่ออีกครั้งหนึ่งข้ามคานนับดูแล้วมันกี่ครั้งเนี่ยคุณพี่คาร์วัลลูอินเนี่ย1 2 3 4ครั้งนะโอ้โหมีโอกาส4ครั้งทิ้งขว้างหมดเลยนะครับทิ้งขว้างหมดเลยนะกาหน้าเกก็ได้ยิงอีกลูกหนึ่งนะครับก่อนจบครึ่งแรกเนี่ยข้ามคานเหมือนกันครึ่งแรกปีศาจแดงนำ 1-0 แต่เกมเป็นรองนะครับเกมเป็นรองอาศัยที่ว่าเอเวอร์ตันแบบยิงทิ้งยิงขว้างนี่แหละนะเป็นรองเพราะว่าแมนยูเนี่ยกองกลางเก็บบอลไม่ได้แล้วถอยลงมารับเยอะเกินไปนะครับโดนเพรสก็เสียบอลง่ายช่วงพักครึ่งเนี่ยก็ไปแก้เกมกันผมว่าคงจะเฉ่งกันพอสมควรกลับลงมาครึ่งหลังแมนยูบุกดีขึ้นเลยนะครับบุกดีขึ้นเลยตั้งเกมบุกเข้าใส่เลยนะพอมาถึงครึ่งหลังเนี่ยเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับลงมาถึงลุยใส่ทันทีแล้วพอเสียบอลเนี่ยก็ไล่เพรสเร็วไม่ใช่เสียแล้วถอยครึ่งแรกบางทีเสียบอลแล้วถอยลงไปรับไอ้นี่ไม่ใช่พอเสียแล้วเพรสใส่ดีขึ้นชัดเจนแล้วที่สำคัญก็คือพอดีขึ้นได้แป๊บเดียวได้ลูก2เลยนาที52แมนยูได้จุดโทษนะครับอองโตนี่มาร์ชาลโดนแอชลียังเตะตอนแรกเนี่ยกรรมการมาแจกใบเหลืองมาร์ชาลบอกเอ้ยปืนพุ่งล้มง่วงไงคืออยู่มาทิ้งตัวล้มตัวแผลจะนอนหรือจะแจกใบเหลืองไปแต่เช็ค VAR แล้วปรือมันไม่ได้ง่วงนะครับผมครับมันโดนเตะจริงๆนะแอชลียังเนี่ยไปเตะจริงยังช้าครับไปเตะโดน VAR ให้จุดโทษกรรมการก็ยกเลิกใบเหลืองปรือบอกเออโอเคแกโดนเตะมาคัสแรชฟอร์ดสังหารเข้าไปปุ้ง 2-0 จริงๆลูกเนี่ยบรูโน่ต้องเป็นคนยิงแต่บรูโน่สุดยอดสปิริตเขาคือกัปตันทีมก็บอกมาคัสแรชฟอร์ดเนี่ยต้องการความมั่นใจเพราะฉะนั้นปล่อยให้มันยิงให้มาคัสมันยิงไปไม่ได้ยิงมานานแล้วนะครับฤดูกาลนี้แรชฟอร์ดเพิ่งยิงไปลูกเดียวในพรีเมียร์ลีกนะเพราะฉะนั้นบรูโน่บอกเอ้าแกยิงไปเลยนะวัดใจมาเลยแล้วยิงสวยนะครับแรชฟอร์ดซัดเข้าไปนะครับ 2-0 เป็นประตูที่2ของเขาในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ต้องเรียกความมั่นใจแบบนี้แหละนะครับเอเวอร์ตันก็พยายามโดนไป2ลูกก็ยังสู้นะครับการนาเกได้ยิงไซส์ลูกหนึ่งแต่โอนาน่าปัดข้ามคานถึงนาที75เกมขาดลอยนะครับแมนยูได้ลูก3นะบรูโน่จ่ายทะลุให้อองโตนี่มาร์ชาลชิปนิ่มๆ นะครับผ่านจอร์แดนพิกเฟิร์ดเข้าไปลูกนี้ปรือยิงสวยมากนะครับคลาสสิก 3-0 ครับแมนยูบุกชนะเอเวอร์ตันนะเอเวอร์ตันแพ้แบบค่อนข้างจะน่าสงสารบุกนะครับช่วงท้ายนี่มีลูกที่วิทาลีมิโคเลนโกกองหลังขึ้นมายิงชนคานอีกลูกหนึ่งด้วยนะยิงยังไงก็ไม่เข้าแล้วครับเอเวอร์ตันแมนยูชนะ 3-0 ปีศาจแดงขึ้นที่6นะครับห่างท็อป4แค่4คะแนนมีลุ้นขึ้นมาแล้วนะครับคือแมนยูเนี่ยเล่นมาเนี่ยไม่มีเสมอคือไม่ชนะก็แพ้ไปเลยได้เสียไปเลยนะครับฉะนั้นแต้มมันก็ไม่ห่างไม่ได้โดนทิ้งขาดนะยังมีโอกาสอยู่นะครับท่านผู้ชมโอกาสยังเปิดกว้างนะเมื่อคืนนี้โอเคยิงไป3ลูกได้3แต้มนะครับปีศาจแดงแต่เกมมันก็ยังต้องปรับในเรื่องของความสม่ำเสมอนะครับแล้ว2นัดต่อไปอันตรายซะด้วยเนี่ยวันพุธนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนกาลาตาซารายในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดสำคัญเลยนะครับเป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5ซึ่งแมนยูต้องบุกไปชนะให้ได้ถ้าแพ้ตกรอบเลยนะถ้าแพ้นี่ผีตกรอบเลยนะครับท่านผู้ชมครับกาลาตาซารายวันพุธนี้จากนั้นพรีเมียร์ลีกวันเสาร์ที่2ธันวาคมนะครับต้องบุกไปเยือนนิวคาสเซิลนิวคาสเซิลกำลังแรงนะครับโอเคมันตัวเจ็บเยอะก็เจ็บไปแต่นิวคาสเซิลเป็นทีมที่โคตรละฟิตเลยเล่นบอลเร็วมากนะครับปีศาจแดงต้อง
้องอยู่ในฟอร์มที่ดีอ่ะนะไม่งั้นลำบากเหมือนกันนะครับพูดถึงเกมคู่นี้แล้วก่อนแข่งเนี่ยแฟนเอเวอร์ตันเขารวมตัวเดินขบวนประท้วงพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับประท้วงพรีเมียร์ลีกที่ตัดแต้มท็อฟฟี่แมน10คะแนนนั่นแหละนะครับเขาเห็นว่าไม่เป็นธรรมชูป้ายสีชมพูเขียนคำว่าคอร์รัปต์ทุจริตเขียนคำว่าทุจริตป้ายสีชมพูเลยนะครับคอร์รัปต์แล้วก็มีป้ายขนาดใหญ่แขวนอยู่บนตึกนะครับเขียนว่าที่ไหนมีอำนาจมีความโลภมีเงินที่นั่นย่อมมีคอร์รัปชันเอ๊ะมันพูดถึงอะไรก็พูดถึงพรีเมียร์ลีกนะครับที่ไหนมีอำนาจมีความโลภมีเงินเนี่ยมันก็ต้องมีทุจริตเออ เขาพาดพิงถึงพรีเมียร์ลีกครับก็คือประมาณว่าไอ้ทีอย่างแมนซิตี้เนี่ยเจอคดีผิดกฎการเงินโดนตั้งข้อหา115ข้อเนี่ยทำไมเงียบกริบเลยเหมียนจะตัดสินแล้วเหมียนจะไปลงโทษซิตี้สักทีที่เอเวอร์ตันนี่แป๊บเดียวตัดเล่า10คะแนนไม่ได้คิดเลยคือผิดแป๊บเดียวตัดทันที10คะแนนโดนทันทีเลยแมนซิตี้เนี่ยไม่รู้รออีก2ปีคดีจะสิ้นสุดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้คือความคิดของแฟนบอลเอเวอร์ตันประท้วงกันครับใช้สิทธิ์ประท้วงเมื่อวานนี้นะเออก็ตอนนี้มันไม่มีทางเลือกอ่ะเขาก็อุทธรณ์อยู่แต่ว่าในสนามเนี่ยมันก็ต้องพยายามเอาแต้มคืนมานะครับเมื่อคืนนี้ทำไม่ได้แพ้แมนยูแต่นัดต่อๆไปเนี่ยก็ต้องสู้แบบนี้แล้วก็ต้องปรับความคมนะครับเอเวอร์ตันยังมีโอกาสอยู่ผมว่ามันยากแต่ว่าผมยังเชื่อมั่นในทีมเอเวอร์ตันว่าน่าจะรอดนะนะครับถ้ายังสู้อยู่แบบนี้นะเพราะตัวใช้ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมครับสู้กันต่อไปมันเพิ่งจะต้นฤดูกาลเองนะเพิ่งจะต้นฤดูกาลเองเล่นไป13นัดเองนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเมื่อวานนี้นะครับทีมตราไก่ท็อตแนมฮอตสเปอร์เล่นในบ้านเสียท่าแพ้แอสตันวิลล่า2ประตูต่อ1นะคู่สเปอร์วิลล่าเนี่ยก็มีหลายอย่างคล้ายๆคู่เอเวอร์ตันแมนยูเพราะว่าสเปอร์ที่แพ้เนี่ยก็เล่นดีนะครับเล่นดีแต่ว่ามันขาดตัวหลักไปหลายคนมีทั้งเจ็บทั้งติดโทษแบนนะครับเซนเตอร์เนี่ยต้องใช้เอมเมอร์สันรอยาลยืนคู่กับเบนเดวิสแล้วตัวรุกฝั่งซ้ายแบรนด์ฮิลลงนะครับริชาร์ลิซอนเนี่ยเจ็บนะส่วนวิลล่าเนี่ยตัวพร้อมกว่าครับโอลิวัตกินส์เล่นกองหน้าคู่กับมูซาเดียบี้นะครับก่อนแข่งเขามีไว้อะไรแล้วก็สะดุดีเทอร์รี่เวนเบิลส์อดีตกุนซือสเปอร์แล้วก็ทีมชาติอังกฤษที่เพิ่งเสียชีวิตด้วยวัย80ปีนะครับเอลเทลเทอร์รี่เวนเบิลส์ท่านผู้ชมที่เป็นรุ่นผมอะไรอย่างเงี้ยจำเขาได้แน่นอนเวนเบิลส์เป็นกุนซือที่มีเสน่ห์แล้วก็เก่งที่สุดคนหนึ่งของอังกฤษนะครับเป็นข่าวเศร้านะท็อตแนมฮอตสเปอร์เมื่อคืนนี้ไม่ฟูลทีมแต่ยังครองบอลได้ดีถือว่าเกมดีอยู่นะครับขึ้นนำก่อนด้วยนะครับนาที22โจนี่โลเซลโซวอลเล่จากหน้าเขตโทษแฉลบเดียโก้คาร์ลอสนิดหนึ่งเข้าไปสเปอร์นำ 1-0นาทีต่อมาวิลล่าเกือบตีเสมอนะครับโอลิวัตกินส์มงจ่อๆเข้าไปแล้วนะครับแต่ไม่ได้ประตู VAR จับล้ำหน้าตีเส้นวัดเหมือนเดิมเลยตีเส้นวัดเหมือนเดิมคือตำแหน่งมันแทบจะเท่ากันนะครับกับกองหลังเนี่ยแต่เขาบอกล้ำหน้าล้ำหน้าก็ไม่ได้ล้ำก็ล้ำนะครับช่วงปลายครึ่งแรกซนฮึงบินนะครับหลุดเดียวเข้าไปยิงสวยงามยิงเข้าสวยเลยแต่ไม่ได้เหมือนกันล้ำหน้าไอ้คราวนี้ล้ำชัดเจนไม่ต้องตีเส้นก็เห็นว่าล้ำสนถึงมินครับจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงทดเวลาไป7นาทีแอสตันวิลล่าตีเสมอจากลูกมงของเปาตอเรสมงฟรีคิกเข้าไปนะครับครึ่งแรกเสมอ1ประตูต่อ1นะคือทีมแอสตันวิลล่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นทีมที่แข็งแกร่งแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าเป็นทีมที่เล่นเพื่อเอาชนะเล่นตามแท็กติกของกุนซืออูไนเอมรี่อย่างเดียวเลยอย่างบุกเยือนสเปอร์จริงๆวิลล่าตัวดีกว่านะแต่เล่นแบบตั้งรับแล้วรอสวนนะเพราะฉะนั้นมันไม่ค่อยสนุกมันดูไม่ค่อยมันคือได้ผลนะครับแต่มันไม่ค่อยได้ใจคนดูอะไรเงี้ยจริงๆเมื่อคืนตัวดีกว่าถ้าบุกไปเลยเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะชนะสเปอร์ได้เหมือนกันเพราะสเปอร์เซนเตอร์แบบ
เซนเตอร์จำเป็นนะครับเซนเตอร์นี่เป็นจุดอ่อนเลยของสเปอร์เมื่อคืนนี้เพราะว่ามันไม่ได้เล่นตำแหน่งถนัดนะครับแต่สเปอร์ก็พยายามนะครึ่งหลังลงมาเนี่ยก็บุกนะครับแต่ว่าเจอวิลล่าสวนนะนาที52ลีออนเบลลี่ปีกตัวจี๊ดของวิลล่าหลุดไปยิงนะครับประตูวิคาริโอของสเปอร์ปัดชนเสาเด้งเกือบเข้าประตูนะครับยังดีที่กลับมาคว้าทันนะนาที59เป็นโอกาสของสเปอร์ครับเบรนดอนจอห์นสันเปิดให้ซอนฮึงมินเข้าฮอสโล่งๆเลยยิงเข้าไปแต่ไม่ได้ล้ำหน้าคือคู่นี้ VAR นี่คือเป็นกรรมการตัวจริงดีกว่าเป็นกรรมการตัวจริงไปเถอะใช้เทคโนโลยีตัดสินไปเถอะยิบเลยอ่ะเดี๋ยวหยุดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรคือผมไม่ได้ปฏิเสธเทคโนโลยีเลยแต่ว่ากรรมการเนี่ยบางทีมันก็ใช้ตาตัดสินใช้หัวสมองตัดสินเองก็ได้คือไม่ยังเป็นต้อง VR ทุกเม็ดหรอกบางลูกไม่เห็นอยู่นะครับแต่นี่ไปเช็คคือมันเสียเวลาไม่ใช่อะไรบางลูกนี่เช็ค 3-4 นาทีนะท่านผู้ชมครับเสียเวลาผมลองนึกว่าอ่ะถ้าสมมติเราไปนั่งดูเกมในสนามมันคงจะไม่สนุกอ่ะพอยิงเข้าไปแล้วเฮ้ยเข้าไปแล้วเว้ยแต่มันได้ประตูป่าววะต้องมานั่งเช็คก่อนคือเราดูทีวีอยู่บ้านเราเห็นไงเราเห็นภาพชัดเจนไงเข้าใจป่ะทีวีแล้วมันรีเพลย์ VR ซ้ำหลายรอบแหละแต่คนดูในสนามเนี่ยบางทีมันก็เห็นจากแค่จอผนังจานเงี้ยเล็กนิดเดียวครับผมว่าไม่หนุกแต่ว่าโอเคเกมนี้แอสตันวิลล่าได้3แต้มนะครับโอลิวัตกินส์มาพังประตูชัยนาที61เป็นลูกที่ยูริทีลมันซึ่งลงเป็นตัวสำรองจ่ายให้นะครับแล้ววัตกินส์เนี่ยเลี้ยงแหวกคู่เซนเตอร์เอมเมอร์สันรอยัลกับเบนเดวิสก็ไปยิงคือถ้าเป็นเซนเตอร์อาชีพเซนเตอร์ตัวจริงเนี่ยผมว่าลูกนี้คงจะอาจจะไม่เข้าแต่ว่ามันเป็นเอมเมอร์สันรอยัลกับเบนเดวิสซึ่งปกติแล้วเป็นแบ็คทั้งคู่นะครับเอาไม่อยู่โดนวัตกินส์แหกเข้าไปยิงนะวิลล่าบุกชนะสเปอร์ 2-1 นะครับแอสตันวิลล่าแซงขึ้นที่4ส่วนสเปอร์หล่นมาที่5สเปอร์ตอนนี้แพ้มา3นัดรวดผลงานไม่ดีก็คือฟอร์มเนี่ยโอเคยังดีผมชื่นชมกุนซือแอนช์พอสเตโคกลูแอนช์นี่เก่งจริงนะครับเข้ามาปรับทัศนคติปรับวิธีคิดอะไรพวกนี้สเปอร์ปีนี้เล่นบอลสร้างสรรค์มากเล่นเร็วฟิตนะครับลูกหนักก็มีแต่ว่าพอตัวมันเจ็บแล้วก็ติดแบนอะไรไปเงี้ยนะครับมันก็ลำบากนะแล้วนัดหน้าสเปอร์ไปเยือนแมนซิตี้ซะด้วยสิโอ้มาเจอกันตอนนี้สภาพไม่พร้อมเลยนะครับหนักใจแทนนะสรุปท็อป4พรีเมียร์ลีกหน่อยนะครับอันดับ1อาร์เซนอลนะครับขึ้นจ่าฝูงมี30แต้มจาก13นัดอันดับ2แมนซิตี้29ที่3ลิเวอร์พูล28ที่4วิลล่า28นะครับลิเวอร์พูลลูกได้เสียยังดีกว่าวิลล่าสเปอร์ที่5แมนอยู่ที่6นะครับท่านผู้ชมครับลุ้นกันต่อไปปีนี้ผมคิดว่ามันเปิดกว้างนะมันเปิดกว้างนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อลาไปก่อนครับสวัสดีครับ